วัสดีครับนะครับวันนี้นะครับเฮียนับจะมารีวิวนะครับ2ตัวนี้นะครับราคาเนี่ยได้มาจาก Shopee ทั้งคู่นะครับก็คือ1,600บาทนะครับแต่ว่าเราลองมาดูนะครับว่าอันนี้อยู่ในบ้านนะครับเวลาที่เสียบใช้งานแล้วนะครับตัวไหนรับสัญญาณได้ดีกว่าแล้วก็ปล่อยสัญญาณได้ไกลกว่านะครับอันนี้เป็นการเปรียบเทียบระหว่าง2ตัวนะครับซึ่งราคาเนี่ยถ้าซื้อในเวลาที่มันอะไรครับมันโปรโมชั่นหรืออะไรนะครับก็จะได้อยู่ในราคาที่เท่ากันแต่ว่าคือตัวเครื่องเนี่ยเห็นไหมฮะอันนี้ตัวของD-Link นะครับจะตัวเล็กกว่านะครับแล้วก็อย่างที่ใส่ซิมหรืออะไรเงี้ยคือการปกป้องฝุ่นก็คือเราตั้งเอาไว้แล้วมันก็จะฝุ่นจะไม่เข้านะครับทางตรงนี้แต่ว่าถ้าดูว่าความเรียบร้อยของอุปกรณ์เนี่ยนะครับของตัวหัวเว่ยมันจะดูแบบเหมือนกับว่าทนทานมากกว่านะครับแล้วก็ดูมีชาติอีตระกูลนะครับหรือว่าลูกกูดนิดนึงนะครับแต่ว่าตัวนี้นะครับก็จากการเทสทดสอบใช้งานแล้วนะครับก็คือตัวนี้หัวเว่ยนะครับจะส่งสัญญาณได้ไกลแล้วก็รับสัญญาณของตัวซิมโทรศัพท์นะครับได้ดีกว่านะครับส่วนตัวนี้นะครับก็คือเหมาะกับราคามันจะถูกนะครับก็คือจะถูกกว่านะครับซึ่งถ้าตัวนี้ถ้าไม่มีโปรโมชั่นเนี่ยราคามันอยู่ที่ 2,000 นิดๆ นะครับแต่ตัวนี้พอธรรมดาก็อยู่ที่พันกว่านะครับ1,600กว่าบาทแต่ว่าถามบอกว่าตัวเล็กกระทัดรัดนะครับแต่ว่าก็ถ้าเรามีงบน้อยแล้วก็ซื้อในเวลาที่ไม่จำเป็นต้องซื้อในเวลาโปรโมชั่นก็จะอยู่ประมาณตรงนี้นะครับราคาตรงนี้นะครับเดี๋ยวลองดูนะครับว่าถ้าเสียบปลั๊กนะครับเสียบไฟเราดูทีละอันเลยกันนะครับอันนี้นะครับก็หัวเว่ยนะครับอันนี้ใส่สายซิมไปแล้วนะครับนะครับอันนี้เริ่มขึ้นแล้วนะครับอันนี้ก็คือตัวนี้จะเป็นการตัวปล่อยสัญญาณ Wi-Fi นะครับว่าพร้อมที่จะปล่อยสัญญาณ Wi-Fi แล้วนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นตัวบอกว่าสัญญาณของโทรศัพท์นะครับเครือข่ายโทรศัพท์ได้กี่เม็ดนะอันนี้คือได้เต็มนะครับก็คือ3เม็ดอันนี้คืออยู่ในบ้านตัวนี้นะครับรับสัญญาณโทรศัพท์ในบ้านแล้วก็ปล่อยสัญญาณ Wi-Fi ได้แรงนะครับถ้าคนที่มีทุนทรัพย์หน่อยแล้วก็มีเวลานั่งหานะครับก็คือแนะนำให้ใช้ตัวนี้นะครับก็คือส่งสัญญาณได้แรงแล้วก็ความเสถียรของการส่งสัญญาณดีครับนะครับอันนี้ขอปิดก่อนนะครับนะครับส่วนตัวนี้นะครับเอามาเปิดแป๊บๆเดี๋ยวคราวหน้านะครับเราจะมารีวิวอันนี้นะครับก็คือ Pocket Wi-Fi นะครับเห็นไหมฮะ Pocket Wi-Fiอันนี้มีตัว 4G ด้วยนะครับอันนี้ก็ 4G เหมือนกันนะครับก็คือเดี๋ยวเราจะลองคราวหน้านะครับเดี๋ยวจะถ้าสนใจนะครับแล้วก็นั่นก็คือกดติดตามไว้ได้นะครับแล้วถ้าคราวหน้านะครับผมจะมารีวิว Pocket Wi-Fi ครับซึ่งผมใช้เยอะมากนะครับมีใช้ประมาณสัก5ยี่ห้อนะครับที่ขายอยู่ในตลาดแล้วก็คือหลายยี่ห้อคือทิ้งแล้วนะครับก็คืออันนี้นะครับเห็นไหมครับสัญญาณก็คือการปล่อย Wi-Fi นะครับปล่อยตลอดได้นะครับแต่ว่าดูการรับสัญญาณจากค่ายมือถือนะครับก็คือจะสวิงนะครับสัญญาณจะเร็วบ้างช้าบ้างนะครับก็คือมันบางทีไม่เกี่ยวกับเครือข่ายนะครับแต่ว่ามันอยู่ที่ตัวรับสัญญาณตัวนี้นะครับว่า
เขาจะรับสัญญาณจากสี่ค่ายมือถือนะครับ IPS เนี่ย Internet Service Provider ได้ดีแค่ไหนนะครับก็ยังไงนะครับถ้าสนใจเดี๋ยวจะทำเทสนะครับ Speed Test ให้ดูนะครับระหว่าง2ตัวนี้นะครับว่าการรับส่งสัญญาณดีแค่ไหนนะครับขอบคุณนะครับที่ติดตามนะครับ อันนี้ต่อกับโทรศัพท์3เครื่องนะครับก็เลย